สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะใน FR in Love วันนี้ชายเดียวนะคะเพราะว่าพอดีน้องนิชาไม่ค่อยสบายค่ะถ้าคิดถึงกันก็ไว้รอคลิปหน้าเนาะอ่ะนะคะวันนี้เราจะให้มาทำความรู้จักกับสาวสวยผู้เป็นวายคนนี้นะคะยังอยู่ในงานคอนเวนชั่น Fairytale นะคะ2017อยู่เลยคนนี้เขาจะเป็นนางร้ายนางมาร้ายแหละตัวอิจฉาในเรื่อง101ดาวินเชียนนะเป็นครูเอลล่าโดบิลซึ่งตัวนี้รับบทโดยน้องทัญญานานะคะทัญญานานะนี่นะสวยมากมากให้ดูกล่องก่อนนี่กล่องสวยอะคือมองกล่องก็รู้แล้วอะว่าอันนี้เป็นหนังเรื่องอะไรอะเนาะตัวเองเนาะน่ารักกิ๊บเก๋วิเลก้าที่เอ็นชอบกล่องที่สุดเลยแล้วก็มีหูหิ้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราเปิดในกล่องนะนี่อันนั้นแน่ตรงนี้จะมีดีไซน์คอนเซปต์ของเขาด้วยเห็นไหมคะเนี่ยดีไซน์ชุดของเขาอะแล้วก็อันนี้นี่จะเป็นน้องนะน้องอยู่อย่างนี้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอื้องเอาน้องมาให้ดูดีกว่าว่าน้องจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะเออนี่เป็นแป้นน้องทัญญานาค่ะนี่ค่ะแล้วก็ผมของเขานี่ก็จะเป็นแบบคอนเซ็ปต์ตรงกับเรื่องในหนังเลยในนิยายนิทานก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะอ่ะตัวนี้นะคะชื่อทัญญานานะคะเป็นรุ่น Fashionably Ruthless ซึ่งแปลว่าแฟชั่นที่เหี้ยมโหดยังไงก็ให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเขาไงเออตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวBody FR2 นะเวอร์ชั่นใหม่นะคะซึ่งจะไม่มีข้อต่อตรงเอวนะเขาเรียกว่า FRV 6.0 นะคะซึ่งพิเศษก็คือตัวนี้จะเป็นผิวที่ขาวมากก็คือจะเป็นสีผิวพอชเลนนะคะเป็นผิวที่ขาวที่สุดในบรรดาเฉดสีของตัวบอดี้ต่างๆเลยก็เวลาเขาแต่งหน้าแต่งอะไรเนี่ยก็จะขึ้นมากๆเลยนะคะขาวโพลเหมือนแบบเฮ้ยเธอทานกูต้าอะไรมาบอกด้วยไปทานด้วยขาวสะใจวัยรุ่นมากๆเลยค่ะอ่ะตัวนี้นะคะอะไรให้มาในกล่องบ้างอ่ะนะอันแรกเลยนะเดี๋ยวเรามาดูการแต่งหน้าก่อนดีกว่านี่ค่ะหน้าขาวๆนะแล้วแต่งแบบทาตาแบบเปลือกตาสีออกเทาๆสีดำๆเข้มๆนะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์แล้วก็ตัวคิ้วเนี่ยก็จะเขียนขึ้นนะแล้วก็ปัดแก้มสีอ่อนๆนะแต่ว่าตัวปากนี่เป็นไงปากสะกดมากๆจริงๆเขาแต่งหน้าให้คล้ายกับตัวครูเอลล่าด้วยแหละเขาแต่งให้คล้ายๆด้วยตัวครูเอลล่านั่นแหละเนาะเขาจะออกแบบเป็นแบบคนชอบแต่งตัวคนชอบใส่เสื้อหนังเสื้อโค้ทอะไรเงี้ยที่ทำจากหนังสัตว์ขนสัตว์อะไรประมาณนี้ค่ะน้องๆคงน่าจะเคยดูเนาะเรื่อง101ดาวินเชียนนะคะอ่ะแล้วก็ตัวชุดของเขานะคะก็ชุดแรกก่อนนะชุดแรกจะเป็นชุดลาตีนะซึ่งชุดลาตีนี้มีลักษณะพิเศษก็คือว่าจะแบ่งเป็น2ชิ้นนะคะอ่ะนี่นะจะดูเหมือนชิ้นเดียวใช่ไหมเลี้ยงแกะออกมาให้ดูนี่ตัวกระโปรงถอดออกมาได้เก๋มากอ่ะแบบสวยอ่ะแต่ wow. นี่กลายเป็นบอดี้สูทนะเก๋มากๆแล้วดูสิคะโอ้ยแหกถึงสะเอวเลยถึงสะดืออยู่สะเอวถึงสะดือเลยเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยนี่นะเดี๋ยวหมุนให้ดูเลยนะนี่แค่ตัวชุดก่อนนะแต่งหน้าพูดไปละนี่แล้วก็ชุดนะคะชุดเนี่ยก็จะมีแหวกด้านหน้าอย่างนี้เก๋มากเวลาถ่ายแล้วแบบตรงชายด้านหลังอาจจะยาวอ่ะถ่ายรูปออกมาสวยมากๆเลยอะค่ะอ่ะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นตัวชุดนี่ชุดอันนี้ค่ะชุดตัวนี้นะคะจะเป็นชุดกระโปรงชุดกระโปรงนะจะเป็นกระโปรงตัวล่างเนี่ยจะเป็นกระโปรงเหมือนกระโปรงหนังอะค่ะแต่เป็นหนังนิ่มๆพี่เอื้องว่าไม่มีการแตกนะน่าจะอยู่ได้คงทนถาวรอยู่แล้วก็เสื้อก็จะเป็นลายสุนัขอะค่ะลายตัวน้องดาวินเชียนอะแล้วก็จะเป็นตัวแหกอกอีกแล้วเนี่ยดูสิเก๋มากเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตรงนี้มันไม่ได้ติดให้ติดกระดุมนะมันออกแบบแนวแบบเซ็กซี่อะสาววินเทจเซ็กซี่อะไรประมาณนี้แหกอกได้นะคะสวยอ่ะแล้วก็ที่สวยเตะตาต้องใจอันนึงก็คือนี่เลยค่ะเสื้อโค้ทขนสัตว์น่ะสวยแล้วนุ่มมากๆเลยนะนุ่มสุดๆเลยอะค่ะแล้วก็เวลาที่น้องเขาใส่เนี่ยก็จะแบบโอ้โหดูดีมีชาติตระกูลแบบดูคุณหนูไฮโซมากๆเลยค่ะอ่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวมีแอสเซสซอรี่นะตัวเองแอสเซสซอรี่นะอันดับแรกเลยพื้นฐานเลยนี่ค่ะมือเปลี่ยนนะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นรองเท้าสีแดงเนี่ยค่ะมันก็จะมาคู่กับตัวให้ใส่คู่กับตัวชุดที่เป็นเสื้อคลุมสีขาวแดงนะคะแล้วก็
กับตัวที่เป็นชุดตัวสาวออฟฟิศน่ะเขาเรียกชุดอะไรนะเออชุดที่เป็นไม่ใช่ชุดราตรีอ่ะอันนี้ไงรองเท้าสวยมากรองเท้าเป็นกำมะหยี่นะคะนี่นะเก๋นะกำมะหยี่สีแดงนี่สวยมากๆเลยแล้วก็อีกคู่นึงอะค่ะอีกคู่นึงก็จะเป็นรองเท้าเหมือนกับที่เอื้องว่าเป็นหนังจระเข้นะเพราะว่ามันเหมือนหนังจระเข้อะแต่ว่าก็เท่ดีนะทำเหมือนมากเลยอะค่ะนี่รองเท้าอีกคู่นึงนี่เพื่อนๆดูเห็นชัดไหมรองเท้าหนังจระเข้นะเนี่ยรองเท้าหนังจระเข้นะคะมีรองเท้าสองคู่แล้วนะแล้วก็ที่สวยเลิศมากๆคือเครื่องประดับเพชรนี่เลยค่ะเป็นต่างหูเพชรนะแล้วก็กำไรข้อมือเพชรค่ะแล้วก็แหวนเพชรเม็ดโตเม็ดเป้งมากๆเลยคือแบบรวยอ่ะช่วยไม่ได้จริงๆค่ะฉันรวยเสร็จเงินเหลือใช้ก็เลยแต่งตัวอะไรประมาณนี้ค่ะไม่จะแต่งตัวอะไรก็เลยไปฆ่าหนังส่งหนังสัตว์ออกมาเป็นเครื่องประดับกายตลกดีเนาะต่อไปที่ฮอตฮิตฮือฮากันมากที่สุดนั่นก็คือบุหรี่แสนสวยน้องสูบบุหรี่ด้วยเหรอคะระวังมะเร็งนะคะหนูสูบบุหรี่ด้วยเหรอลูกเอาไม่ได้สูบถือทำไมคะถือไว้เฉยๆค่ะเพื่อให้ความเก๋ไก๋สไลเดอร์ค่ะอ่ะนี่ค่ะบุหรี่นี่ก็ยังด้วยความรวยนะคะบุหรี่มีเพชรประดับด้วยชอบจังเลยทาตยาน่าชุดนี้คือของให้เยอะมากๆเลยค่ะคุ้มจริงๆแบบเวลาที่กล่องมาอย่างนี้นะมันจะมีอะไรฮือฮามาตลอดก็คือจะมีชุดมีเซตมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยแบบชอบอ่ะและอีกอย่างที่สะดุดตาก็คือว่าอยากได้กล่องกล่องสวยมากอะแบบหุ่ยเหมือนกล่องใส่ตรงใส่ตังอะไรพวกนี้เลยแล้วกล่องแบบสีสะใจมากเลยขาวดำแล้วเข้ามาในเปิดแบบสีแดงค่ะอ่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกับน้องทายาน่าแล้วนะคะเดี๋ยวคราวต่อไปเนี่ยจะเป็นแฟชั่นโรยัลตี้ของงานแฟรี่เทลเนี่ยตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่เอิ้งจะมาทยอยลงให้นะคะเราจะได้มาทำความรู้จักกันค่ะว่าตัวไหนมีคาแรคเตอร์ยังไงซึ่งปีนี้สนุกมากๆเลยพี่เอิ้งชอบอะที่ว่าแบบเอาคอนเซ็ปต์เทพนิยายอ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบดูนิทานอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆอ่ะค่ะเพื่อนๆก็คงชอบเหมือนกันแหละเนาะอ่ะโอเคค่ะงั้นอย่าลืมกดติดตามเราใน YouTube ด้วยนะคะใน YouTube เนี่ยจะลงคลิปก่อนที่จะมาโหลดใน Facebook นะกดติดตามเรา FI In Love ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ